กล้องพร้อมสเลดพร้อมทวิงแอคชั่นท่านผู้ชมครับในสัปดาห์นี้นะฮะอีกหนึ่งช่วงของเราวันนี้จะพาดูนี่เจ้านี่เลยครับลายพรางของเรา Mazda RX8 นะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเป็น Mazda ทั่วไปแค่ติดสติ๊กเกอร์ลายพรางนะฮะแต่คันนี้เครื่อง 1JZ VVTi ครับทำการ modify และเปลี่ยนเครื่องมาจากอู่ Big John Garage นะฮะเป็นอู่ที่ทำเจเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอันนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนให้มันแบบมีความแรงขึ้นได้เพราะโรตารี่เดิมเนี่ยโอ้โหแบบนั่งหน้าเบื่อนะฮะแล้วก็กินน้ำมันเยอะด้วยอันนี้ครับพื้นฐานด้านนอกผู้ชมเห็นคันนี้นะฮะอยากให้ผู้ชมเห็นก่อนพาร์ทรอบคันเป็นของวิวไซด์นะฮะตัวเวอร์ชัน1ก็คือเสริมลิ้นเฉยใช้กันชนหน้าเดิมมีสเกิร์ตข้างมาครบนะฮะยางที่รัดเป็นฮันคุกนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยคุณเบนฮันคุกนะครับที่ให้ราคาพิเศษกับผมเสมอมานะครับอย่างหน้าหลังผ้าเบรกก็ใหญ่อยู่แล้วเลยใช้ผ้าเบรกของProject Mule นะครับฝากระโปรงหน้านะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้เป็นของอเมริกันนะฮะยี่ห้อ Hookup Racing จากนิวยอร์กนะครับอันนี้คันนี้แต่งมาจากอเมริกานะฮะที่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสติ๊กเกอร์ด้านนอกทั้งหมดนะครับต้องขอบคุณร้านคุณโอสปีดแรปที่หุ้นส่วนกับโทนี่แรปคาร์นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เขาเรียกคงทนมากนะล้อนะฮะอันนี้จากอเมริกาต้องขอบคุณสีล้อจากร้านพรมนิมิตอันนี้เป็นรถสปอนเซอร์หรือเปล่าเนี่ยสีล้อจากพรมนิมิตนะฮะที่ทำสีอลูมิเนียมให้ผมมีอะไรตัวคุณตรงได้นะครับก็นอกจากนั้นภายในให้ดูภายในก่อนนะครับภายในสวยๆแบบนี้อืดๆแบบนี้สีทนแบบนี้ขอบคุณคุณต่อ Color Glow Thailand นะครับที่ฟื้นฟูสภาพให้มันดูดีเหมือนเดิมได้นะต้องบอกว่ารถก็ค่อนข้างหลายสิบปีแล้วแต่ยังอย่างนี้ได้ก็ถือว่าโอเคนะฮะไม่พอคุณผู้ชมครับฝาท้ายจากไซบอนอเมริกานะครับเป็นคาร์บอนทั้งหมดน้ำหนักเบานะฮะถ้อยเสียยื่นแบบนี้มานะฮะนั่นอันนี้ก็คือจะอู่ Big John Garage นะฮะเอาเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทีละอย่างต้องบอกครับคุณผู้ชมภายในอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างกุญชงกุญแจ RX8 หมดหัวเกียร์แป้นเกียร์ RX8 หมดแต่เสียงเครื่องไม่มีความเป็นโรตารี่แล้วนะฮะเพราะว่านี่คือเครื่อง Toyota 1JZ นะครับเราจะมาดูการวางเครื่องของอู่นี้กันนะครับนะครับโอเคร้านนี่ท่านผู้ชมฮะความร้อนก็ไม่มีนะครับนี่ฮะเรียบใหม่แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนเครื่องเดิมโรงงานดูนี่ฮะอันนี้คือสเต็ปแรกของเรานะฮะแต่ว่าเจ้า Project RX8 ของเราจะทำไปถึง500แรงม้าโดยการขึ้นเทอร์โบเดี่ยวขึ้นเขาใหม่อะไรเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมครับเพื่อให้เขาเรียกว่าโหดร้ายแล้วก็วิ่งแบบเมามันขึ้นนะครับอันนี้หม้อน้ำอะไรเราทำแต่งมาหมดละทีนี้สบายเขาเรียกว่าปูพื้นฐานเวลาอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผู้ชมครับที่อยู่ในนี้ซ่อนอยู่ผู้ชมต้องมองเข้าไปเป็นอินเตอร์4นิ้วนะครับของ HKS นะฮะออยล์คูลเลอร์อะไรใส่ครบเรียบร้อยอุณหภูมิสะสมน้อยครับถือว่าทำออกมาได้ดี
ปิดไปก็ไม่มีใครรู้แล้วรถอะไรทำอะไรมานะฮะเอางี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปวนกันดีกว่านะฮะรถเทอร์โบไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับที่เห็นนะคุณผู้ชมฮะพวกเกียร์ทิปโทนิกอะไรเงี้ยก็จะใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราแปลงทุกอย่างมาอยู่ที่เกียร์แทนผักเข้าเกียร์ดีมาก็จะเป็นแบบสวิตช์โอเวอร์ไดรฟ์นะฮะเป็นแบบใช้แบบ4สปีดนะฮะลงเกียร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นธรรมดาก็เป็น1 JVVTi ออโตเมติก5สปีดนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก็ได้ทดสอบเจ้า RX8 ไปแล้วนะฮะวางเครื่องจบๆแบบนี้กับที่บิ๊กจอนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูสเต็ปต่อไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าจะมีอะไรให้ติดตามอีกเยอะนะฮะกับเจ้าสเต็ปของเจ้า Mazda RX8 คันนี้นะครับส่วนด้านหลังผมเป็นรถแข่งจากทางทีม Unity นะฮะ Auto Service นะครับเจ้า 430GT3 เป็นตัว Challenge นะฮะโอ้โหเสียงเสิงนี่เรียกว่าสุดยอดสุดกระดิ่งนะฮะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวลองอัปเดต RX8 อีกทีที่สูงทุเรศทุเรศแบบนี้เพราะว่ามีแรงเทอร์โบแล้วล้อมันชอบไปโดนนะฮะผมเลยต้องยกให้มันแบบดูลอยๆเถื่อนๆหน่อยนะ